สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้เรามาอยู่แปลงทุเรียนจ้าอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของช่องนะคะก็คือเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะเราเห็นอะไรเราก็ไลฟ์ก็พูดออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆงามๆจ้าพูดในสิ่งที่ดีเนาะไอ้สิ่งไม่ดีเราก็ไม่พูดนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นทุเรียนนะคะนี่แปลงของเจ๊ชงเองนะคะก็ประมาณ3ปีนะคะเข้า3ปีนะคะทุกคนนี่ก็ใบจะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ฉีดหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทุกสวนเนาะนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าในการรดน้ำนะคะรดน้ำยางรดน้ำทุเรียนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าแบบนี้นะคะเราก็เข้าแปลงทุเรียนก่อนรดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวพอสายหน่อยรดเสร็จแล้วเราก็จะเข้าแปลงยางกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะรด20นาทีนะคะเช้าๆบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ทุเรียนนะคะเป็นประมาณ100กว่าต้นนะคะ160ต้นนะคะรวมทั้งต้นคู่ด้วยนะคะเจ๊ก็จะปลูกเป็นพันหมอนทองซะส่วนมากนะคะหมอนทองตรงนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะคะตรงที่เรากบบ่อใหม่นะก็จะเป็นพันน้ำดำนะคะโอสีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะเราจะพาไปดูโอสีนะคะก็คือเป็นบ่อเก่านะคะบ่อเก่าเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วเรามากบดินนะคะแล้วก็มาปลูกโอสีนะคะก็เพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันนะคะไม่กี่วันเลยนี่นะคะอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าทำไมต้นมันผิดกันเยอะนะคะอันนี้จะบอกว่าตอนแรกที่เราเอาต้นเล็กมาปลูกก็คือกำปั้นทองนะคะกำปั้นทองก็คือต้นเล็กอันนี้นะคะนี่ก็คือกำปั้นทองอันนั้นก็เป็นหมอนทองนะคะเอามาเสริมนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราปลูกเต็มแล้วนะคะแต่เราอยากปลูกกำปั้นทองก็เลยเอามาเสริมตรงนี้นะคะต้นใหญ่นะคะหมอนทองนะเมื่อก่อนนะคะไม่งามขนาดนี้นะคะพอเอามากำปั้นทองมาปลูกก็งามเหมือนกันเลยอันนี้ใบห้อยเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตรงนี้ได้เวลานะคะ20นาทีเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะโวคาโดนะคะอันนี้เจ๊ชงก็จะปลูกเป็นทุเรียนนะคะตรงนี้แล้วก็อะโวคาโดตรงนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าแปลงยางเราก็จะประมาณนี้อันนี้อะโวคาโดนะคะทุกคนอันนี้เจ๊ชงปลูกไว้ประมาณ200ต้นนะคะด้วยความที่ว่าเรามีที่น้อยนะคะเราก็เลยปลูกทีนิดนึงนะคะนี่นะยังไม่โตนะคะทุกคนยังไม่ถึงปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีเตอร์แฮทนะคะปีเตอร์แฮทอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ปีเตอร์แฮทของอะโวคาโดนะคะอันนู้นก็จะเป็น034นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราปลูกพันธุ์อะไรกันบ้างนะคะอันนี้ข้างนี้ก็จะเป็นยางนะคะอันนี้ของอานะก็เป็นยางพันธุ์3904นะคะปลูกทีเลยนะคะด้วยความที่เรามีที่กันน้อยนะคะก็เราจะปลูกทีๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลดอะโวคาโดกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราลดน้ำเสร็จนะคะเราก็จะรีบเข้าแปลงยางนะคะทุกคนเราก็จะเข้าป่าบัดดิ้งกันต่อไปแล้วนะคะถ้
ถ้าใครสนใจนะคะว่าเราว่าเจ๊ชงปลูกอะโวคาโดพันธุ์อะไรบ้างนะมีกี่พันธุ์แล้วก็เราใช้แป๊บอะไรนะคะท่อน้ำอะไรในการทำนะคะเดี๋ยวก็ในเกณฑ์คลิปหน้านะคะตอนนี้เราเปลี่ยนน้ำทุเรียนก่อนนะคะหมวกกับกระเป๋าทิ้งอยู่นี่นะคะเพราะว่าเปียกแน่นอนนะคะเปียกตอนเท้าเลยเพราะว่าน้ำจะหลุดเวลาเราเปิดนะคะน้ำแรงอันนี้เป็นพันหมอนทองทั้งคู่นะคะเพิ่งฉีดยาหญ้าไปเนาะแล้วตรงนี้เราไม่ฉีดยาหญ้านะคะเพราะว่าลากเขาออกมานอกพุ่มแล้วนะคะลากออกมานอกพุ่มแล้วเราใช้วิธีการตัดเอานะคะตัดแล้วใส่ปุ๋ยเพราะว่าบางโคนนะคะตอนที่เราเวลาที่เราตัดเนาะเวลาที่เราดูแลโคนเราจะเห็นว่าโคนลากโผล่แล้วนะคะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะมันก็เลยเสี่ยงถ้าเราฉีดยาตรงนี้ยังไม่ได้ทำดินเลยค่ะหางไหลยังไม่ซอยนะคะเดี๋ยวตอนใกล้ใส่ปุ๋ยเราถึงจะซอยเนาะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องรีบไปเนาะเพราะว่าแดดจะออก